ลบสิบอะวันที่เขาดาวอะค่ะหนาวหนาวมากจริงๆก็ไม่เคยไปเจออากาศลบติดลบเยอะขนาดนี้ค่ะก็หนาวจนไม่อยากจะเดินออกไปข้างนอกอะอยากอยู่ในร้านมากกว่าค่ะไปเป็นหมู่คณะเลยไปกันเยอะมากค่ะประมาณ11คนได้เลยค่ะเยอะจริงๆรอบนี้แต่มันก็มีดราม่านะเหมือนเราไปเป็นโกหกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นข่าวบ้างจริงๆอะค่ะมีคนมาบอกเหมือนกันก็เป็นพี่ๆนี่แหละค่ะมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นใน IG เราเดี๋ยวก็เลยไปดูก็เลยเห็นแล้วล่ะค่ะว่ามันก็มีคนที่มาเม้นตอบโต้แทนเราใช่ๆแต่จริงๆเดียไม่ได้ซีเรียสเลยนะเพราะรู้สึกว่าพวกเราแฮปปี้กันอยู่แล้วอะพวกเรารู้ว่าอะไรคืออะไรแบบพี่หมากพี่คิมอะไรอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วว่าพวกเราเป็นยังไงเราแบบเป็นพี่น้องกันที่แบบโอเคต่อกันมากๆค่ะมันไม่มีใครมาคิดอะไรที่แบบในแง่ลบอยู่แล้วเดียก็เลยไม่ซีเรียสเราก็เที่ยวกันอย่างสนุกสนานไม่ได้สนใจเลยเราตอบโต้อะไรไหมคะหรือว่าไม่ตอบโต้เลยค่ะเพราะรู้สึกว่าเราไม่รู้จะไปตอบอะไรอ่ะเพราะในเมื่อเขาคิดอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะก็ไม่อยากจะไปห้ามความคิดใครอยู่แล้วแต่เราก็คือเป็นในแบบของเราให้เขาเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรค่ะไม่แบบไปกัน3คนโอ้ยไม่ค่ะเป็นเยอะมากมากสิบกว่าคนน่ะก็เลยงงว่าเอ๊ะคอนี่คือทั้งทุกคนเลยมั้งน่าสิบกว่าคนน่ะมันก็ไม่ใช่แค่เราคนอื่นเขาโดนแบบเราไหมฮะหรือว่ามีแค่เราคนเดียวมีคนอื่นก็โดนคนดูแลเดียวก็โดนไปเม้นใน IG กันเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าไม่ซีเรียสมองเป็นเรื่องขำๆไปมากกว่าค่ะอันนี้คือคนเดียวกันคนเดียวที่เม้นกับเราคนเดียวกันคนเดียวกันเดียคิดว่าคนเดียวกันนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีปริมาณที่เยอะมากถึงขั้นเราต้องไปซีเรียสอะค่ะคือมันเป็นแค่กลุ่มนึงซึ่งเราไม่รู้ว่าเขารักพี่สาวเราจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนที่อยากจะก่อกวนอะอันนี้ก็ห้ามอะไรไม่ได้ด้วยอยู่เฉยๆดีกว่าดีว่าไม่ต้องตอบโต้ดีที่สุดนะคะทีมระหว่างทีมนะครับที่เขาก็ถามนะคือจริงๆเดียกะว่าเดียคงไม่ได้บอกอะไรเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่ต้องเอาไปบอกเขาให้รบกวนจิตใจเขาอะค่ะแต่เขามาถามเราเองว่าแบบเกิดอะไรขึ้นในไอจีเธออะไรอย่างเงี้ยเดียก็บอกว่าโอ้ไม่มีอะไรก็เล่าให้เขาฟังแบบที่พี่รู้เนี่ยละค่ะผมก็บอกว่าโอ้อย่าไปซีเรียสนะไม่ต้องใส่ใจแบบไม่ต้องสนใจเลยแฮปปี้ไปเลยนะคะการทำงานบล็อกไปเลยหรือว่าเดียไม่บล็อกเลยเดียรู้สึกว่าเดียเลือกที่จะไม่สนใจเลยดีกว่าเพราะว่าต่อให้เราไปบอกเขาถ้าเขาอยากจะแบบมาเม้นอะไรแบบนี้เขาก็สร้างแอคเคาท์ใหม่มาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำจริงๆเราก็แค่สนิททั้งหมากทั้งคิมแบบอยู่แล้วถือว่าสนิทกับพี่คิมอยู่แล้วด้วยค่ะคือสนิทก็ไปเที่ยวด้วยกันก็ถือว่าโอเคต่อกันใช่ค่ะก็สัมภาษณ์อย่างนี้เป็นเพราะเราโสดหรือเปล่าไม่เปิดท้องก็แต่ก็โสดจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าปิดบังอะไรนะแต่มันไม่มีจริงๆค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเปิดยังไงค่ะใช่เราไม่เปิดใจไม่ใช่ไม่เปิดใจนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีใครที่แบบรู้สึกว่าเข้ามาในเวลาที่มันใช่หรือว่าเป็นคนที่ใช่จริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบมันใช่เดี๋ยวคงเปิดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ปิดนะแต่ว่ามันยังไม่เจอจริงๆอ่ะอย่างปีใหม่นี้จะเปิดใจมากขึ้นไหมคะหรือเริ่มมีปีใหม่เลยเปิดใจมานานแล้วแต่ยังไม่มีใครเข้ามาเรื่องสเปคไหมคะสเปคเดียหรอขอแค่แบบดูแลเดียได้เป็นผู้ใหญ่กว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขทำให้เราไม่เครียดอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วนะจริงๆคน2คนคุยกันแล้วแบบโอเคต่อกันก็คือแฮปปี้แล้วค่ะขออนุญาตถามถึงเรื่องน้องลิซ่าที่โดนดราม่าเรื่องมูลคาเฟ่นิดนึงได้คุยกันอ๋อไม่ได้คุยเรื่องนี้กับน้องเลยค่ะแต่เชื่อว่าน้องจัดการกับความรู้สึกอันนี้ได้ใช่ค่ะแต่ตัวเราเป็นพี่สาวคนที่น้องสนิทด้วยแบบพอเห็นน้ามาอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเห็นใจน้องยังไงบ้างก็เห็นใจอ่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าน้องเขาโดนอะไรที่เยอะกว่าเราเยอะอ่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องที่เราโดนเนี่ยมันเล็กน้อยมากอ่ะกับสิ่งที่เขาโดนเพราะฉะนั้นแบบเรื่องของเราคือแบบไม่ได้แบบมีความหมายอะไรเลยอย่างของเขาเนี่ยก็รู้ว่าทุกคนแหละถ้าเป็นเราก็คงกระทบกับความรู้สึกเราอยู่แล้วแต่ก็เชื่อว่าน้องผ่านไปได้ค่ะแต่ได้คุยเรื่องอื่นนะคะแต่ไม่ได้คุยแบบเรื่องนี้เพราะเราก็ไม่อยากจะไปถามอะไรให้มันกระทบความรู้สึกเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นข่าวเราโกรธแทนเขาไหมเพราะมันเหมือนเป็นการคุกคามโกรธนะก็แบบว่าทำไมแบบเขียนกันแบบนี้ก็มันแน่นอนค่ะใครเห็นก็โกรธไม่ต้องแค่เดียหรอกทุกคนเพื่อนเดียที่ส่งมาให้ว่าทำไมเขียนแบบนี้ก็จริงๆก็ไม่ค่อยสมควรแสดงว่าคุยกันล่าสุดคือน้องเขาก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสหรือว่าน้องไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเดียคุยช่วงก่อนจะปีใหม่อะค่ะคุยกันเรื่องอื่นเรื่องเกาหลีอะไรเงี้ยว่าแบบร้านล้างฟิล์มค่ะไม่ได้คุยแบบเรื่องนี้เลยใช่ใช่หรือว่าให้กำลังใจเนาะใช่ค่ะให้กำลังใจอยู่แล้วให้ตลอดอยู่แล้วค่ะเห็นแล้วค่ะขอบคุณค่ะ